สวัสดีครับวันนี้ทุกคนก็อยู่ในช่องแชร์ตากสตูดิโอนะครับวันนี้ก็วันที่2เดือนพฤษภาคม2564นะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปวิเคราะห์บิตคอยน์แล้วคอยในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะฮะแล้วผมก็เริ่มกันด้วยเหรียญบิตคอยน์เลยนะฮะตอนนี้บิตคอยน์ยืนอยู่ที่แนวรับ 1,826,000 นะครับตอนนี้นะครับเมื่อดูในส่วนของ RSI นะจะสังเกตเห็นว่า RSI มีการค่อยๆลงมานะเป็นแนวโน้มขาลงนั่นเองนะกลับตัวลงมาจากโซนของโอเวอร์บอทเนาะลงมายังโซนปกตินะซึ่งตอนนี้นะเมื่อเราดูในส่วนของวอลลุ่มนะจะเห็นได้ว่าวอลลุ่มเนี่ยเริ่มที่จะออกนะทีนี้เนี่ยการที่เป็นอย่างเงี้ยราคาบิตคอยน์มีโอกาสที่จะตกลงมายังแนวรับ 1,731,000 นะในตอนนี้นะก็เมื่อเราดูนะภาพรวมก็สถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าหากเพื่อนๆถือมาถึงตรงนี้นะอาจจะออกแล้วก็รอดูสถานการณ์ก่อนนะครับเพราะว่ามันมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ฤดูเอาท์คอยนะตอนนี้เนี่ยบิตคอยนะสัดส่วนการลงทุนอยู่ที่ประมาณ 49% เนาะมีโอกาสที่จะตกไปที่ 40% นั่นก็จะมีการส่งผลถึงราคาบิตคอยที่จะตกลงด้วยนะครับโอเคครับต่อไปก็เป็นในส่วนของอีเธอเรียมเนาะอีเธอเรียมตอนนี้ยืนอยู่ที่แนวรับ 91,119 นะครับซึ่งมาดูในส่วนของ RSI เนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามีการกลับตัวลงเช่นเดียวกันนะวอลลุ่มเนี่ยเริ่มที่จะมีการออกบ้างและทีนี้ราคาอีเธอเรียมจะไปจบที่ตรงไหนนะก็มีโอกาสที่จะลงมาแตะแนวรับนะตรงนี้เลย 91,000 นะแล้วก็ถึงจะเด้งกลับขึ้นไปนะฮะก็ต้องหากจะรอซื้อนะจะมารอเข้าซื้อที่ 91,119 นะครับต่อไปนะเป็นในส่วนของ BNB นะครับBNB ตอนนี้มีการเล่น2กรอบแนวรับแนวต้านเนาะ2กรอบเทรนไลน์เรียกอย่างนี้ดีกว่าเทรนไลน์กรอบล่างก็จะเป็นตรงนี้เนาะเทรนไลน์กรอบบนก็จะเป็นตรงนี้เนาะทีนี้เนี่ยตอนนี้มีการไซด์เวย์นะย้อยลงมายังแนวรับ 19,433 นะครับเมื่อดูในส่วนของ RSI ตอนนี้ยังไม่มีการกลับตัวเนาะสังเกตดูจะตกลงมายังโซนของโอเวอร์โซลในส่วนของวอลลุ่มตอนนี้ยังคงออกอย่างต่อเนื่องนะแต่แท่งล่าสุดมันจะเริ่มเข้ามาแล้วทีนี้ก็ต้องมารอดูว่า BNB นะจะมีการแตะแนวรับ 19,433 แล้วเด้งกลับขึ้นไปหรือเปล่าหากไม่เด้งกลับขึ้นไปมีโอกาสที่จะตกลงมายังกรอบล่างนะเป็นลายกรอบล่างแถวๆ1ล้านแถวๆ 18,972 นะครับต้องรอดูนะฮะในจุดตรงนี้โอเคต่อไปเป็นในส่วนของ ADA นะฮะตอนนี้ ADA ยืนอยู่ที่แนวรับ 12.10 บาทนะฮะในส่วนของRSI ตอนนี้ยืนอยู่ที่โซนของโอเวอร์โซลเลยนะฮะตอนนี้ยังไม่มีการกลับตัวเป็นขาขึ้นนะครับซึ่งสอดคล้องกันมาดูในส่วนของวอลลุ่มนะตอนนี้วอลลุ่มยังเป็นขาออกซะส่วนใหญ่นะก็ต้องรอนะรอให้มีการเข้ามาซื้อหน่อยนึงนะวันนี้อย่างวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะส่วนใหญ่ก็อย่างที่กล่าวไปนะในแต่ละช่วงสัปดาห์นะก็จะมีช่วงที่ให้เข้าซื้อและเป็นช่วงที่จะมีการเทขายออกไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันอาทิตย์เนาะก็ต้องรอดูในวันจันทร์พรุ่งนี้นะฮะว่าจะแต่ละเหรียญจะมีการแห่กลับเข้ามาซื้อกันหรือเปล่านะครับต่อไปก็เป็นในส่วนของ Bitcoin Cash นะครับตอนนี้ Bitcoin Cash ยืนอยู่ที่แนวรับ 31,103 ตอนนี้ Bitcoin Cash นะในส่วนของ RSI มีการปรับตัวเป็นขาลงซึ่งลงตรงเนี้ยมีโอกาสที่จะลงถึงโซนของ Oversold นะการลงถึงโซนของ Oversold เนี่ยพอไปดูในวอลลุ่มเนี่ยตอนนี้วอลลุ่มก็เป็นขาออกนะราคามีโอกาสย่อลงมาที่แนวรับ 29,924 นะฮะก่อนที่จะเด้งกลับขึ้นไปใหม่ได้นะครับต่อไปก็เป็นในส่วนของ Litecoin นะครับ Litecoin ตอนนี้ยืนอยู่ที่แนวรับ 8,595 นะเมื่อดูในส่วนของ RSI ตอนนี้มีการกลับตัวลงเช่นเดียวกันนะครับก่อนหน้านี้นะมีการออกของวอลลุ่มถึง2แท่งใหญ่ๆด้วยกันนะฮะราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะย่อลงมาบริเวณตรง8,395 นะบริเวณตรงนี้อาจจะไม่ได้ย่อลึกสักเท่าไหร่นะฮะในจุดนี้โอเคครับต่อไปเป็นในส่วนของ XRP นะครับ XRP ตอนนี้ยืนอยู่ที่แนวรับ 49.62 บาทนะครับตอนนี้อาจจะมีการกลับตัวแล้วฮะตรงนี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่ามันคล้ายๆมันพยายามจะยกโลนะแต่พอเราดูและเขาไม่สามารถทำไฮที่สูงกว่าไฮตรงนี้ได้นะเลยทำให้ราคาตกลงตอนนี้ RSI มีการกลับตัวลงมาที่โซนของโอเวอร์โซลแล้วนะซึ่งในโซนตรงนี้เนี่ยราคาตัวราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะย่อลงมาถึง47.77 บาทนะครับสำหรับคนที่จะรอซื้ออาจจะรอซื้อที่47.77 บาทนะครับต่อไปก็เป็นในส่วนของ XLM นะครับ
XLM ตอนนี้สังเกตดูเขาจะทำลักษณะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมลองตีเส้นให้ดูนะประมาณนี้เลยสังเกตดูว่าจะมีการไซด์เวย์ที่แคบลงเรื่อยๆนะซึ่งไซด์เวย์อย่างนี้เนี่ยเราพอจะเดาทิศได้ว่าการไซด์เวย์ตอนนี้มีการตกลงมาแตะขอบกรอบเส้นตรงนี้เนาะราคามีโอกาสเด้งกลับขึ้นไปที่แนวต้านที่17.24 บาทนะฮะตอนนี้วอลลุ่มก่อนหน้านี้วอลลุ่มออกถึง2แท่งได้มีการกลับตัวลงทีนี้แท่งล่าสุดหากวอลลุ่มอัดเข้ามานะราคาก็มีโอกาสขึ้นไปยังแนวต้านที่17.24 บาทได้นะหากซื้อบริเวณแถวนี้ก็อาจจะไปรอขายที่17.24 บาทนะครับต่อไปก็เป็นในส่วนของดอทนะดอทก็ทำลักษณะคล้ายๆกับ XLM เช่นเดียวกันนะลักษณะก็จะประมาณนี้เนาะเพื่อนๆก็จะเห็นทีนี้เนี่ยก็มีการไซด์เวย์ค่อยๆขึ้นไปเนาะเป้าหมายของเขาคือแนวต้าน 1,193 นะครับแท่งล่าสุดเนี่ยวอลลุ่มเริ่มที่จะเข้าแล้วเนาะหากวอลลุ่มอัดเข้ามาอาจจะมีการกลับตัวขาขึ้นและราคามีโอกาสขึ้นมาแตะที่แนวต้าน 1,193 ซึ่งมีความใกล้เคียงกับเส้น EMA 200ที่จะลงมาแตะพอดีนะครับต่อไปก็เป็นในส่วนของลิงก์นะลิงก์ตอนนี้เหมือนจะตกลงมายังในระดับ 1,235 นะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของ RSI มีการกลับตัวลงตามสเต็ปเลยเนาะในส่วนของวอลลุ่มมีการออกจะเป็นการออกที่ไม่ได้เยอะมากนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นเนาะตรงนี้ก็ตอนนี้นะราคาก็มีโอกาสไซด์เวย์อยู่ที่ในระดับ 1,238 เนาะก็หากจะซื้อก็อาจจะเข้าที่ 1,238 นะหรือถ้าไม่มั่นใจก็อาจจะลงมารอซื้อที่ 1,214 นะฮะคือเวลาเราเล่นเนี่ยผมจะแนะนำอย่างนะฮะคือบางเหรียญเนี่ยเราอาจจะรอซื้อแต่เขาไม่ลงให้เราซื้อไอ้ตรงนั้นเนี่ยคือเราอย่าพยายามเนาะอย่าพยายามไปไล่ซื้ออ่ะถ้าไม่ลงมาก็แสดงว่ามันไม่ได้แบบเป็นโอกาสที่จะให้เราซื้อคือถ้าเราไปไล่ซื้อเรามีโอกาสขาดทุนได้เนาะการที่รอราคามันลงมาเนี่ยมันจะเป็นการลดความเสี่ยงเนาะอีกอย่างนึงต่อไปนะเป็นในส่วนของ IOT ตอนนี้ IOT ยืนอยู่ที่แนวรับ2.1 บาทเนาะ IOT ตอนนี้จะยังไงนะฮะตอนนี้เราไปดูที่วอลลุ่มดีกว่าเนาะวอลลุ่มมีการออกถึง3แท่งด้วยกันแท่งล่าสุดมันจะเริ่มเข้าเนาะตรงนี้มีโอกาสเอาอยู่นะในแนวรับที่2.1 บาทเนาะอาจจะมารอเข้าตรงนี้เลยตรงนี้อาจจะใช้เวลาไซด์เวย์นานสักนิดนึงนะเพราะว่าวอลลุ่มหลังๆเนี่ยเขาน้อยมากนะในส่วนของ IOT เหรียญคุณยายนั่นเองต่อไปเป็นในส่วนของซีลซีลตอนนี้ยืนอยู่ที่แนวรับ6.46 บาทนะไอมีการกลับตัวลงในส่วนของวอลลุ่มมีการออกเข้าออกที่น้อยมากนะซึ่งการที่วอลลุ่มน้อยเนี่ยมันจะทำให้ RSI เนี่ยไม่มีนัยยะสำคัญที่จะใช้ในการดูคือมันขึ้นหรือลงมันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เนาะวอลลุ่มมันต่ำเนาะตรงนี้ราคาก็อาจจะยืนที่แนวรับ6.46 บาทไปสักพักหนึ่งนะฮะรอราคามีการกระชากขึ้นไปยัง7 บาทเนาะยังไงก็ต้องมีการขึ้นไปอยู่แล้วนะฮะตรงนี้หากซื้อก็อาจจะต้องอดทนรอกันหน่อยนะครับในส่วนของ Dogecoin นะDogecoinตอนนี้ยืนอยู่ที่แนวรับ11.79 บาทนะครับตอนนี้ RSI มีการกลับตัวลงเนาะแบดไอกลับตัวลงตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงอะไรมากนะฮะก็มีโอกาสกลับตัวลงที่แนวรับ 11.79 สตางค์เนาะทีนี้ไปดูในส่วนของวอลลุ่มกันดีกว่านะครับวอลลุ่มโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเป็นวอลลุ่มขาเข้าเนาะตรงนี้ราคามีโอกาสย่อที่ 11.79 สตางค์หรืออย่างน่าเป็นห่วงก็อาจจะย่อมาถึง 10.94 หรือ 11 บาทนะตีประมาณนี้แต่ในช่วงนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นช่วงของเขาเลยนะค่อนข้างเป็นช่วงของดอทคอยเนาะก็คือช่วงหลังเนี่ยมีคนแห่เข้ามาเล่นกันเยอะมากขึ้นเนาะมีแฟนคลับมากขึ้นในจุดนี้เนี่ยหากราคาพุ่งขึ้นไปต่อก็มีโอกาสไปชนที่เนี่ยต้าน13.17 บาทเนาะเพื่อนๆก็คาดหวังกันอยากให้เข้าไปถึง1 ดอลลาร์ใช่ไหมหรือ30 บาทถามว่าปีนี้มีโอกาสไปถึงไหมมีโอกาสสูงเลยนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่พวกคริปโตจะมีการขึ้นของราคาเป็น2 เท่าเนาะสังเกตดูยกตัวอย่างเช่น BNB เห็นไหมก็มีการขึ้นมาจาก 1,000 เป็น 2,000 2,000 เป็น 4,000 4,000 เป็น 10,000 ประมาณนี้ส่วนของ Dogecoin หากยืนที่แถว15 บาทได้เนาะแถว15 บาทตรงนี้ได้มันคงก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปถึง2 เท่าไปยัง30 บาทเนาะโอเคครับต่อไปก็เป็นในส่วนของแบรนด์ตอนนี้ยืนอยู่ที่แนวรับ560 บาทนะครับตอนนี้ในส่วนของวอลลุ่มยังคงออกอย่างต่อเนื่องเนาะแต่ไม่ได้ออกเยอะในส่วนของ RSI มีการกลับตัวเป็นขาลงอยู่นะฮะลงมายังโซนของโซแล้วหรือมีการเทขายมากจนเกินไปทีนี้ในส่วนตรงนี้ยังไม่มีการกลับตัวที่ชัดเจนดีฮะราคายังมีโอกาสที่จะลงมาได้อีกจนถึงแถว530หรือประมาณ540เนาะประมาณตรงนี้ทีนี้เนี่ยเราลองตีกรอบกันเล่นๆเนาะตีกรอบกันว่าเขาจะควรจะยืนในโซนตรงไหนเ
สิ่งที่เขาควรยืนเนี่ยเขาควรจะรับอยู่ที่560บาทแน่นนะตรงนี้ก็จะไม่น่าเป็นห่วงเนาะถ้ารับที่560บาทแน่นแต่ถ้ารับตรงนี้ไม่แน่นแล้วลงมาที่530ก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงก็ต้องรอดูต่อไปนะครับต่อไปเป็นในส่วนของเนียนะครับเนียตอนนี้ยืนอยู่ที่แนวรับ168บาทในส่วนของ SI มีการพุ่งลงมาที่แนวโซนของโอโซหรือมีการเทขายมากจนเกินไปในส่วนของวอลลุ่มตอนนี้ยังคงออกอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยมากกว่าเข้าแต่ก็ไม่ได้ออกมากถึงขั้นที่จะมีนัยยะสำคัญขนาดนั้นในส่วนของ SI ทีนี้ในจุดนี้เนี่ยเขาควรขึ้นหรือยังเขาควรขึ้นแล้วนะที่ในโซนที่ในแนวรับ168ควรจะเอาอยู่เนาะตรงนี้หากเอาอยู่เนี่ยราคาจะพุ่งขึ้นมายังแถวๆประมาณแนวต้านที่178หรืออาจจะเป็นแนวต้านที่185นะประมาณนี้ในจุดนี้ไม่ควรตกลงไปยัง162แล้วครับต่อไปเป็นในส่วนของแวนตอนนี้ยืนอยู่ที่ในรับ55บาท72สตางค์ตอนนี้นะก็ราคาเหมือนพยายามจะดีดขึ้นมายังแนวต้าน58บาท70สตางค์70สตางค์นะสังเกตได้ในส่วนของ RSI เนาะอันนี้กลับตัวอย่างเงี้ยไม่ได้กลับตัวรุนแรงอะไรมากเพราะว่าวอลลุ่มยังไม่ทันเข้านะแท่งล่าสุดเหมือนเริ่มเขียวขึ้นมาแล้วแต่เราก็ยังไว้ใจไม่ได้เนาะก็ยังคงต้องมารอซื้อที่55บาท72สตางค์ต่อไปนะใจเย็นๆนะครับต่อไปเป็นในส่วนของ KSM เนาะKSM ตอนนี้พยายามขึ้นมายังแนวต้าน 13,591 เนาะหากราคามีการพุ่งขึ้นมาถึง 14,570 ภายใน 1-2 วันนี้มีโอกาสคอนเฟิร์มได้ว่า KSM จะเป็นขาขึ้นโดยสมบูรณ์เนาะเพราะว่าหากขึ้นไปถึงบริเวณนี้ได้ก็จะเป็นการยืนเหนือเส้น EMA 200ของเขาเนาะซึ่งจะเป็นการคอนเฟิร์มขาขึ้นโดยสมบูรณ์ทีนี้ตอนนี้สิ่งที่เราเห็นจาก RSI จะเห็นได้ว่ามีการยกโลคือการที่โลแรกต่ำกว่าโลที่2โลที่2สูงกว่าโลคือจุดต่ำของ RSI คือจุดกลับตัวนั่นเองทีนี้การยกโลอย่างเงี้ยแสดงได้ถึงการที่มัน bullish หรือมีลักษณะเป็นขาขึ้นที่ค่อนข้างแข็งแรงในจุดนี้เนี่ยราคามีโอกาสเด้งขึ้นมาถึงแนวต้านที่ 14,570 บาทได้เลยนะครับในจุดนี้ก็ถามว่าเข้าได้ไหมถ้าจะเข้าเนี่ยแนะนำให้มีการตั้งจุดคัดลอสให้ดีๆเพราะว่ามันเป็นการ follow buy หรือเป็นการซื้อตามมันไม่ได้เป็นการช้อนหรือการตั้งจุดรับไว้อย่างนี้นะก็ต้องใส่ใจมันดูให้ดีๆนะว่าราคาจะไปยังไงต่อไปนะครับต่อไปเป็นในส่วนของ CVCCVC ตอนนี้ยืนอยู่ที่แนวรับ16บาท29สตางค์ได้มีการกลับตัวลงในส่วนของวอลลุ่มตอนนี้ยังเป็นการออกแต่เป็นการออกที่ลดลงเป็นขั้นบันไดสังเกตดูนะครับลดลงเป็นขั้นบันไดลดลงเรื่อยๆทีนี้วอลลุ่มออกอย่างเงี้ยแท่งล่าสุดมีโอกาสที่จะโดนอัดวอลลุ่มเข้ามาหมายความว่ายังไงหมายความว่าราคามีโอกาสที่จะลงมาแตะ16บาท29สตางค์แล้วเด้งกลับขึ้นไปยัง16บาท98สตางค์หรือไม่นั้นก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปยังแนวต้าน17บาท97สตางค์กันเลยทีเดียวเพราะว่ามันดันไปตรงกับเส้น EMA 200ที่จะโน้มลงมารับซึ่งเป็นจุดที่ต้องขึ้นไปถึงนะโอเคครับต่อไปเป็นในส่วนของ RDN RDN ตอนนี้ยืนอยู่ที่แนวรับ32บาท14สตางค์นะครับตอนนี้เมื่อดูในส่วนของ RSI ตอนนี้มีการกลับตัวลงกลับตัวลงเพราะว่ามีการออกของวอลลุ่มนะวอลลุ่มไม่ได้ออกเยอะแต่ออกเฉลี่ยออกตลอดนะถึง4แท่ง16ชั่วโมงด้วยกันนะในตอนนี้นะวอลลุ่มมีโอกาสที่จะเข้ามาแล้วนะเพราะว่ามีการลงมาแตะ32บาทแล้วนะซึ่งในจุดนี้ก็พอที่จะเข้าได้หากซื้อ32ก็แนะนำให้เล่นสั้น 32.14 กับ 33.39 2แนวรับแนวต้านตรงนี้พอที่จะเล่นสั้นได้นะครับเพราะในจุดนี้ยังไม่ใช่ขาขึ้นของ RDN RDN ยังคงไซด์เวย์นะไซด์เวย์แคบลงมาเรื่อยๆบ่งบอกถึงเขาใกล้จะตัดสินใจนะเป็นขาลงหรือขาขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยมีแนวโน้มจะมากกว่าว่าจะเป็นขาขึ้นนะเพราะเส้น EMA 200ของเขาอยู่ที่37บาท36สตางค์ถ้าถามว่า EMA 200คืออะไร EMA 200คือเส้นที่moving average นะเป็นเช่นค่าเฉลี่ยของเขาใน200วันหลายคนก็ถามว่ามันไม่ใช่เป็น20แท่งนะ20แท่งนั้นที่เขาใช้ดูเป็น20แท่งที่อยู่ใน time frame ที่1วันนะฮะ1วันใช่ไหม1วันสมมุติถ้าทำเฟรมแบบ1 day เนี่ยหรือ1วันเนี่ย200แท่งก็เท่ากับ200วันจริงไหมครับมันก็ดูแบบ200แท่งได้แต่นี่มันเป็นแบบ4ชั่วโมงเนาะเราก็ต้องดูอีกแบบนึงนะโอเคต่อไปเป็นในส่วนของมานานะครับมานาเนี่ยตอนนี้ยืนอยู่ที่แนวรับ14บาท58สตางค์นะครับในส่วนของ RSI อยู่ในโซนของโอโซเลยนะเนื่องจากวอลลุ่มเนี่ยมีการเฉลี่ยออกมากกว่าเข้านะครับ
ทำให้มัน RSI แสดงถึงการที่มีการเทขายมากจนเกินไปนะหรือขายมากกว่าเข้าซื้อมากจนเกินไปอ่ะทีนี้เนี่ยในจุดตรงนี้เราก็แค่ต้องรอนะรอให้มีการอัดวอลลุ่มเข้ามานะตรงนี้อารมณ์เหมือนกับคล้ายๆว่าเป็นจุดต่ำสุดราคาเซลล์ราคาถูกที่สุดแล้วนะฮะที่เราเข้าซื้อและเราจะไม่ผิดหวังเนาะในราคา44.58 บาทเนาะมานาตอนนี้แค่รอที่จะมีการอัดวอลลุ่มเข้ามาเพื่อไปต่ออย่างเนวตัน47.05 บาทและไปต่อที่50.57 บาทนะครับต่อไปก็เป็นในส่วนของแบทนะครับแบทนะครับตอนนี้ก็ยืนอยู่ที่แนวรับ37.84 บาทนะฮะตอนนี้มีความพยายามที่จะขึ้นมายังแนวต้านที่40.73 บาทนะครับมาดูในส่วนของ RSI ตอนนี้มีการกลับตัวลงนะฮะซึ่งการกลับตัวลงอย่างนี้เนี่ยก็จะสอดคล้องกับการที่มีวอลลุ่มออกมากกว่าเข้านะครับในส่วนของ3แท่งล่าสุดนะครับซึ่งในตอนนี้นะฮะก็มีความพยายามที่จะขึ้นไปแตะแนวต้าน40.73 บาทนะครับเมื่อเราดูได้จากส่วนของเส้น EMA 200เนาะที่มีการโน้มลงมาซึ่งอยู่ในส่วนของแนวต้าน43.62 บาทนะราคาควรที่จะพุ่งต่อขึ้นไปยังแนวต้าน43.62 บาทนะเพื่อเป็นการยืนยันถึงการที่จะเปลี่ยนกลับเป็นขาขึ้นนะฮะโอเคครับต่อไปเป็นในส่วนของ SCRT นะฮะตอนนี้ยืนอยู่ที่แนวรับ107.59 บาทนะครับในส่วนของ RSI ตอนนี้มีการกลับตัวลงนะในส่วนของวอลลุ่มยังเป็นการออกอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนนี้เนี่ยวอลลุ่มก็เริ่มที่จะเข้ามาแล้วเพราะว่าตอนนี้มีการยืนอยู่ที่แนวรับ107.59 บาทเป๊ะๆนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยควรที่จะมีการกระโดดขึ้นมายังแนวต้านที่116 บาทแล้วนะฮะสังเกตดูในส่วนของตรงนี้นะสไตล์การกระโดดของเขาจะเป็นในแนวไซด์เวย์แล้วก็อ่อนๆลงมาเรื่อยๆกระโดดไซด์เวย์อ่อนๆลงมาเรื่อยๆแล้วก็กระโดดนะฮะในส่วนนี้ก็ควรที่จะกระโดดไปยังแนวต้านที่116 บาทนะครับต่อไปนะเป็นในส่วนของ GLM นะ GLM ตอนนี้ก็มีการเดินอยู่บนแนวรับที่14.25 บาทมาเป็นเวลาตั้งแต่วันที่27แล้วนะฮะซึ่งนี่ก็เป็น 4-5 วันแล้วเนาะตอนนี้เนี่ยราคาใกล้จะขึ้นหรือยังเมื่อเราดูในส่วนของ RSI ยังเป็นการกลับตัวลงแล้วก็ในส่วนของวอลลุ่มนะยังเป็นการออกอย่างต่อเนื่องถึงจะเข้าก็น้อยนะวอลลุ่มเข้าออกน้อยมากนะตอนนี้ก็แค่ต้องรอเวลาอย่างเดียวให้มีการอัดของวอลลุ่มนะหรือเข้าสู่ฤดูเอาคอยนะอย่างที่ทุกคนรอคอยนะฤดูเอาคอยก็จะกล่าวโดยสังเกตว่ามันคือการที่เหรียญต่างๆที่ไม่ใช่บิตคอยนะเป็นคริปโตทั้ง DeFi โทเค็นนะทุกเหรียญมีการพุ่งขึ้นมาถึง2เท่า3เท่า4เท่าจนถึง10เท่านะบางเหรียญสูงสุดถึง20เท่าเลยนะโอเคครับต่อไปเป็นในส่วนของยูนินะฮะยูนิสวอปตอนนี้ยืนอยู่ที่แนวรับ1223นะมีความพยายามที่จะขึ้นมาเอาชนะแนวต้าน1299นะมาดูในส่วนของ RSI เริ่มมีการกลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วนะไม่ได้กลับตัวรุนแรงเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่าในส่วนของวอลลุ่มเนี่ยยังเข้าออกค่อนข้างน้อยอยู่นะครับตอนนี้นะก็ต้องรอมีการวอลลุ่มอัดเข้ามาอีกสักหน่อยนะตอนนี้วอลลุ่มเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยเข้ามากกว่าออกอยู่แล้วนะแค่รอวอลลุ่มใหญ่ๆนะเพื่อให้เอาชนะแนวต้านที่1,300ไปได้นะหรือตี1,299ไปได้นะหลังจากชนะตรงนี้ไปได้ราคามีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นมาไม่หยุดจนถึงแนวต้านที่1,517นะโอเคครับต่อไปเป็นในส่วนของ KNC นะครับ KNC ตอนนี้นะมีความพยายามที่จะขึ้นมาเอาชนะแนวต้าน104.21 บาทนะในส่วนของ RSI เนี่ยสังเกตดูจะอยู่ในส่วนของในโซนของโอโซนนะหรือมีการเทขายมากนะที่ขายมากตรงนี้เนี่ยเราดูจากตรงไหนดูจากการที่วอลลุ่มเนี่ยเฉลี่ยออกมากกว่าเข้าในช่วงหลังนะในจุดนี้ก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะทีนี้เราลองมาตีกรอบกันดีกว่านะว่าเขาจะเอายังไงนะราคาเขาเล่นยังไงเล่นยังไงของราคาอยู่ตอนนี้ราคามีการเล่นประมาณนี้สังเกตดูจะมีการไซด์เวย์แคบลงเรื่อยๆนะในจุดไหนที่จะเป็นจุดจบของเขานะก็คือแนวต้านที่104 บาทนะตรงนี้เป็นจุดจบของเขาว่าจะเอายังไงต่อตรงนี้มี2แง่นะราคามีโอกาสพุ่งขึ้นมายัง114หรืออาจจะเป็นขาลงนะแต่ในจุดตรงนี้เราดูแบบลักษณะกราฟโดยรวมดีกว่านะราคามีโอกาสที่จะมาจบที่104แล้วเด้งกระชากขึ้นไปที่112ทีเดียวเลยนะก็ต้องรอดูรอลุ้นต่อไปนะต่อไปเป็นในส่วนของ ZRX นะครับ ZRX ตอนนี้ยืนอยู่ที่แนวรับ58.46 บาทเนาะตอนนี้มีความพยายามที่จะขึ้นมาแตะแนวต้านที่62.65 บาทเมื่อดูในส่วนของ RSI ตอนนี้เป็นการกลับตัวลงอยู่นะในส่วนของวอลลุ่มตอนนี้เป็นวอลลุ่มขาออกแต่ก็เริ่มลดลงเป็นขั้นบันไดแล้วนะฮะก็มีโอกาสที่จะวอลลุ่มแท่งต่อไปมีโอกาสอัดเข้ามาแล้วราคากระโดดไปยังแนวต้านที่62.65 บาทจะเข้าซื้ออาจจะมารอซื้อที่58.46 บาทตรงนี้นะฮะต่อไปเป็นในส่วนของ SNT นะครับ SNT ตอนนี้ยืนอยู่ที่แนวรับ5.35 บาทในส่วนของ RSI มีการกลับตัวลงในส่วนของวอลลุ่มมีการเข้าออกที่น้อยลงเรื่อยๆนะ
ไม่รอเข้าซื้ออาจจะรอซื้อที่5.35 บาทตรงนี้นะราคามีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนะแต่ต้องรอวอลุ่มอัดเข้ามาอีกสักหน่อยนะตรงนี้ก็พอที่จะเข้าซื้อได้นะพอตรงกับแนวรับที่5.35 บาทนะครับต่อไปก็เป็นในส่วนของ BSV นะฮะ BSV ตอนนี้ยืนอยู่บนแนวรับที่ตีว่า 10,000 เนาะในส่วน RSI มีการกลับตัวลงในส่วนของวอลุ่มตอนนี้มีการลดลงใน4แท่งหลังนะแต่ลดลงเรื่อยๆนะวอลุ่มก็คือขาออกเนี่ยหยุดเริ่มชะลอที่จะหยุดออกแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ว่าเมื่อราคาแตะ 10,000 นะ 10,000 เป๊ะๆหรือว่าตรงนี้แหละ 1,100 พอเข้าได้แล้วมีโอกาสที่จะกระโดดขึ้นไปยังแถวๆแนวต้าน 1,734 หรือ11,259นะเราจะสังเกตเห็นได้จากไซด์เวย์ของเขาที่ค่อนข้างกว้างขึ้นเรื่อยๆนะสังเกตดูตรงนี้เนาะตรงนี้หากมีการไซด์เวย์ขึ้นก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ประมาณนี้นะก็พุ่งขึ้นไปสวยงามนะครับต่อไปเป็นในส่วนของ EVX นะ EVX ตอนนี้ยืนอยู่ที่แนวรับ38.25 บาทเนาะตอนนี้มีความพยายามที่จะกลับตัวขึ้นไปยังแนวต้าน41.89 บาทเนาะมาดูในส่วนของวอลลุ่มเข้าออกนะก็ค่อนข้างที่จะน้อยเนาะไม่ได้มีเยอะมากนะตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีนัยยะสำคัญเนาะในการที่ RSI จะขึ้นหรือลงเนาะแต่ในจุดที่เป็นแนวรับตรงนี้ก็พอใช้มาดูเป็นเกณฑ์ได้นะว่าเมื่อราคาลงมาแตก38.25 บาทราคามีโอกาสเด้งขึ้นไปยังแนวต้านที่41.89 บาทนะในจุดนี้นะยังไงก็ถึงอยู่แน่นอนนะราคาจะลงมาแตะตรงนี้แล้วก็เด้งขึ้นไปยังตรงนี้นะครับผมโอเคครับต่อไปก็เป็นในส่วนของซิกนะครับตอนนี้ซิกยืนอยู่ที่ดีว่าเป็นแนวรับที่3.72 บาทเนาะสังเกตดูจะมีการไซด์เวย์ขึ้นลงบริเวณตรงนี้ทีนี้เนี่ยในส่วนของ RSI ตอนนี้ก็เป็นการกลับตัวลงและเริ่มมีการที่จะหักหัวจะเริ่มเป็นขาขึ้นนะทีนี้เนี่ยตรงนี้มันไม่ค่อยมีนัยยะสำคัญคือเพราะว่าวอลุ่มเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยเพื่อนๆเห็นไหมวอลุ่มมันน้อยแต่ว่าในส่วนของซิกเนี่ยมันจะเป็นการกระชากนะกระชากของราคามากกว่ากระชากก็คือมีการอัดวอลุ่มเข้ามาของวานเนาะทั้งเข้าและออกสังเกตดูนะเล็กๆมันอร่อยเนี่ยอยู่อัดเข้ามาเนาะวอลุ่มอัดเข้าอัดเข้าแล้วจังหวะออกก็ออกเอาออกเอาเนาะทีนี้เนี่ยถามว่าในจุดประมาณราคาประมาณ3.72 บาทตรงเนี้ยเราก็พอที่จะเข้าได้เนาะเข้าทิ้งๆไว้เนาะมันจะเป็นพวกที่ต้องเข้าทิ้งไว้ซิกแล้วก็รอจังหวะวานลากแล้วเราถึงจะไปขายเนาะตอนได้กำไรประมาณนี้ซึ่งหากวานลากเนาะราคาที่เขาจะต้องขึ้นมาถึงหรือมาแตะเนี่ยก็คือแนวต้านที่4.16 บาทนะครับโอเคครับต่อไปเป็นในส่วนของ ABT นะ ABT ตอนนี้มีความพยายามที่จะขึ้นมาแตะนะ7.37 บาทนะในจุดนี้ก็มีการวิ่งอยู่ระหว่าง2แนวรับแนวต้านนะแนวต้านนั้นก็คือแนวต้าน7.37 บาทในส่วนแนวรับ6.76 บาทนะแต่ในจุดนี้นะมีการกลับตัวของ RSI นะเป็นขาลงในส่วนของวอลลุ่มนะก็เข้าออกค่อนข้างที่จะน้อยเนาะเฉลี่ยออกมากกว่าเนาะจะสังเกตเห็นแดงจ้ำตรงนี้มาเนี่ยทีนี้ตรงนี้ราคามีโอกาสลงมาแตะ6.76 บาทนะตัวนี้ผมแนะนำให้ควรมารอซื้อเนาะแถว6.80 บาทก็ได้นะแถวตรงนี้แล้วไปรอขายแถวใกล้ๆกับ7.37 บาทเนาะต่อไปนะเป็นในส่วนของ OMG นะฮะ OMG ตอนนี้สังเกตดูเขาจะมีแพทเทิร์นการเล่นที่น่าสนใจมากนะฮะเดี๋ยวเราลองตีกันเล่นๆดูนะเพื่อนๆนะก็จะเล่นกันอย่างนี้เขาเล่นกันอย่างนี้เลยนี่นะสังเกตดูจะมีการไซด์เวย์เล็กลงเรื่อยๆในจุดนี้นะค่อนข้างจะคอนเฟิร์มได้เลยว่าราคามีโอกาสไซด์เวย์ลงมาชนกับ242และเด้งขึ้นไปยัง253เนาะในส่วนของวอลลุ่มนะตอนนี้เป็นวอลลุ่มขาออกแต่เริ่มที่จะลดการเอาวอลุ่มออกเลยเนาะเริ่มจะคงที่หากคงที่เนี่ยแน่นอนว่าราคาต้องมาบรรจบที่253แล้วทีนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นมาเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าพุ่งยังไงเนาะอาจจะขึ้นมาตรงนี้ปั๊บแล้วตรงนี้ก็อาจจะแบบประมาณนี้นะนะ274นะก็ไปรอขายตรงนั้นต่อไปเป็นในส่วนของพาวเนาะพาวตอนนี้ยืนอยู่ที่แนวรับ12.90 บาทในส่วนของ RSI มีการกลับตัวลงเนาะวอลุ่มค่อนข้างน้อยเลยไม่ค่อยมีนัยยะสำคัญตรงนี้เนี่ยก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเหรียญประมาณนี้คือเราต้องเข้ารอหรือเข้าทิ้งไว้ทิ้งลืมเลยนะนะซึ่งหากมีการอัดของรุ่งเข้ามาเนี่ยต้านถัดไปที่น่าสนใจไปถึงคือ14.67 บาทเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยเส้นอีเมย์200เริ่มที่จะลงมารับแล้วเนาะโน้มลงมารับในส่วนของแนวต้านที่14.67 บาทนะครับต่อไปเป็นในส่วนของ JFIN เนาะ JFIN ตอนนี้ยืนอยู่ที่แนวรับ9.81 บาทในส่วนของ RSI ยังคงเป็นการกลับตัวลงนะในส่วนของวอลลุ่มเข้าออกค่อนข้างที่จะน้อยนะตัวนี้ก็คล้ายๆกับพาวเนาะก็คือต้องมีการแช่ของวอลลุ่มหรือเงินในเหรียญนั้นๆทิ้งไว้นะเพื่อรอโอกาสที่เขาจะขึ้นไปทำราคาที่แนวต้านถัดไปนะซึ่งแนวต้านถัดไปที่รออยู่คือ10.42 บาทเนาะหากเข้าทิ้งไว้ก็คือต้องเรียกว่าเข้าทิ้งไว้เลยเนาะเพราะว่า
เหรียญพวกนี้มันอยู่ได้ด้วยวอลลุ่มเนาะต้องมีการอัดวอลลุ่มเข้ามาอย่างในอดีตของเขาเนาะสังเกตดูตอนตรงนี้ก็ได้แถวๆตรงไหนดีไหนนะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เป็นการขึ้นตั้งแต่ช่วง7.35 บาทไปจนถึงราคาเท่าไหร่12.54 บาทเนาะเป็นการขึ้นเรียกได้ว่าประมาณเกือบ 100% เลยหรือ100%นะสังเกตแท่งวอลลุ่มดูนะยาวมากยาว8 เมตรเลยเนี่ยยาวมากจริงๆเนาะก่อนหน้านี้มาเรื่อยๆอืดอาดพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บอัดวอลลุ่มมาไปป้าบขึ้นจาก7.26 บาทไปยังเท่าไหร่อ่ะแถว12-13 บาทเลยเนาะก็นะก็อย่างที่ผมบอกนะว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างต้องเข้าแล้วทิ้งลืมไปเลยลืมมันว่าเราเคยมีเหรียญนี้นะประมาณนี้ต่อไปนะเป็นในส่วนของอัลฟาตอนนี้ยืนอยู่ที่แนวรับ63.19 บาทนะครับอัลฟาตอนนี้อาจจะมีการกลับตัวลงอัลฟาจะกลับตัวลงถึงไหนนะมีการเปิดของราคาที่ค่อนข้างต่ำกว่าแท่งก่อนหน้านะราคามีโอกาสลงมายืนถึง57.21 บาทเนาะเพราะว่านี่เป็นแนวโน้มขาลงที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะซึ่งลงมาก็ไม่ได้แปลกอะไรนะเพราะมันเป็นเส้นเทรนด์ไลน์นะมันลงมาเจอเส้นเทรนด์ไลน์ที่แถว57 บาทนะโอเคครับต่อไปเป็นในส่วนของคอมนะคอมพีคอมพาวคอมพีเนี่ยตอนนี้ก็มีการขึ้นมาถึงจนถึงอยู่บนแนวรับ 25,622 เนาะแล้วถ้าเรามองที่แนวต้านก็คือ 27,224 เนาะในจุดตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงเนาะสำหรับคนที่มาเข้าบริเวณแนวรับแนวต้านที่ 25,602 เพราะว่าอะไรเพราะว่าสังเกตลักษณะการเล่นของเขาดูนะเขาจะมีการเล่นประมาณนี้ขึ้นแล้วก็ลงมาเจอจบแนวต้านคือเขามีการขึ้นแล้วก็จบแนวต้านตลอดนะสังเกตดูอันนี้อย่างจบแนวต้านแบบที่ไม่ขาดทุนก็อาจจะเป็นการจบที่ไซด์เวย์อ่อนๆลงมาเรื่อยเนาะแต่ในจุดตรงนี้เนี่ยสังเกตดูเขาขึ้นมาตลอดแต่เห็นแท่งล่าสุดไหมแท่งล่าสุดของเขาจะเริ่มนะสังเกตดูเป็นเขียวแต่ล้อมรอบด้วยเส้นสีแดงเนาะนี่เป็นซีดีเซ็กชั่นโซนอย่างนึงที่ผมบอกถึงขาขึ้นที่กำลังจะกลับตัวเนาะสังเกตแท่งนี้ดูนะน่าสนใจราคามีโอกาสไซด์เวย์อยู่บน 25,622 เนาะแต่หากไปต่อก็คือถือว่าโชคดีไปนะแต่ในจุดนี้เนี่ยราคามีโอกาสที่จะค่อยๆไซด์เวย์แล้วมาจบที่บริเวณเส้นเทรนด์ไลน์นะแล้วถึงจะไปตั้งต้นกันใหม่ประมาณนี้นะประมาณนี้นะคือเล่นเขาเล่นอยู่อย่างเงี้ยนะเพราะงั้นราคามีโอกาสไซด์เวย์ลงมายังแนวรับ 24,365 หรือไม่งั้นอย่างโชคดีก็อาจอยู่บน 25,622 นะฮะโอเคครับต่อไปเป็นในส่วนของ AAVE ทำไมมันยาวจังโอเคครับอันนี้เนี่ย AAVE ตอนนี้ยืนอยู่ที่แนวรับ 14,928 นะในจุดนี้เนี่ยราคามีโอกาสย้อยลงมาแตะเตะกับแนวต้านแนวรับ 14,928 แล้วเด้งกลับขึ้นไปเนาะก็มีโอกาสเป็นอย่างนี้หากเด้งกลับขึ้นไปเนี่ยแนวต้าน2แนวต้านเลยที่จะต้องมีการขึ้นไปทดสอบนั่นก็คือแนวต้าน 15,732 กับแนวต้าน 16,381 นะฮะโอเคครับในส่วนนี้เนี่ยวอลลุ่มเริ่มเข้าออกลดลงเรื่อยๆทีนี้ลดลงอย่างนี้เนี่ยมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าโอเคเริ่มที่จะมีการเบรกก่อนถึงแนวรับเนาะหมายถึงว่ามันเริ่มเบรกก่อนถึงแนวรับเพราะงั้นวอลลุ่มเข้าออกเลยค่อยๆลดลงเนาะเพื่อคนเข้าเนี่ยก็รอมาเข้าที่ 14,928 คนออกก็ไม่ต้องออกแล้วเพราะมันใกล้ถึงแนวรับแล้วประมาณนี้อารมณ์ประมาณนั้นแหละมันเลยทำให้แบบการซื้อขายค่อนข้างต่ำลงจนกว่าจะเริ่มมีการอัดรักอัดเงินเข้าไปอีกครั้งแล้วเริ่มขึ้นมาที่แนวต้านแหละมันถึงจะมีวอลลุ่มเข้าออกที่มหาศาลกว่านี้เนี่ยต่อไปเป็นในส่วนของ BTT นะ BTT ขอเป็น BitTorrent เองขอทำเป็นในหน่วย USDT เนาะเพราะว่ามันเป็นเหรียญใหม่แล้วก็ไม่ได้เข้ามันเป็นเหรียญที่ไม่ได้เข้า Bitcoin เนี่ยอย่างงี้มันเลยไม่มีสกุลบาทให้พี่คอให้ฟังเอาเป็น USD เนาะทีนี้เนี่ยตอนนี้ราคามีการไล่ขึ้นมาตามเส้นเทรนด์ไลน์เนี่ยค่อนข้างสวยอยู่ลักษณะการเล่นของเขาก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวทำให้ดูขึ้นขึ้นลงขึ้นลงเงี้ยนะในจุดนี้ก็ขึ้นเหมือนกันแต่ขึ้นเล็กแล้วก็ลงคือขึ้นเร็วจบเร็วต่อไปจะเป็นยังไงต่อ RSI มีการกลับตัวลงวอลลุ่มค่อนข้างไล่ต่ำลงมาเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยมีโอกาสนะมีโอกาสที่ราคาจะเด้งขึ้นมายังรอทดสอบที่ 0.007 USDT ก่อนนะ US ดอลลาร์ไม่ใช่มันเป็นทีเทอร์เนาะUSDT ทีนี้เนี่ยเอาชนะ 0.007 ไปได้เนาะราคาต่อไปที่จะไปถึงคือ 0.0076 เนาะ USDT นะก็ต้องรอดูเนาะพวกนี้ก็ค่อนข้างเป็นเหรียญที่น่าสนใจนะเหรียญตัวเล็กตัวน้อยที่ราคามีโอกาสปั่นไปถึง 10-20 เท่าเลยนะโอเคครับต่อไปก็เป็นในส่วนของEngine Coin เนาะ ENJ โอเคผมขอทำในหน่วยของ USDT เหมือนกันนะอันนี้ตอนนี้ราคายืนอยู่ที่2.62 เนาะตอนนี้เนี่ยเมื่อเราดูในส่วนของ RSI มีการกลับตัวลงนะสังเกตดูเขาทำ
ไฮที่ต่ำลงเรื่อยๆเลยทั้งไฮทั้งโลอ่ะต่ำลงเรื่อยๆเนาะโลประมาณนี้ต่ำลงเรื่อยๆทีนี้เนี่ยในจุดนี้กลับกันเนาะในขนาดที่เขาทำRSI มีการทำแนวโน้มลงเรื่อยๆแต่ตัวราคาเนี่ยกลับทำแนวโน้มขึ้นมามันหมายความอะไรส่วนทางนี้มันหมายความว่าการที่ราคามันขึ้นอย่างเงี้ยมันอารมณ์คล้ายๆฟองสบู่อ่ะคือมันไม่ได้ขึ้นจริงอ่ะใช่ไหมมันไม่ได้ขึ้นจริงมันเหมือนกับอารมณ์คนที่ไม่มีอะไรแต่ขู่อ่ะตรงเนี้ยทีนี้เนี่ยราคาตรงเนี้ยคอนเฟิร์มแล้วไหมสังเกตดูมันมีการตกมาตรงนี้นิดนึงราคานี้มีโอกาสตกมาถึงเส้นเทรนไลน์เลยนะอันนี้จะบอกนะมีโอกาสตกถึงเส้นเทรนไลน์อย่างโชคดีอาจจะตกมาแค่ 2.52 USDT ก็ได้นะก็ต้องรอดูแต่แน่นอนคอนเฟิร์มว่าต้องมีการตกลงมานะเพราะว่าในตอนนี้ค่อนข้างที่จะส่วนทางกับความเป็นจริงนะมาดูในส่วนของRSI เนาะสังเกตดูลงเพราะงั้นราคามีการกระชากลงมาแน่นอนนะต่อไปเป็นในส่วนของ MKR Maker นะฮะมันอะไร Maker โอเคอันนี้ตอนนี้ราคายืนอยู่ที่แนวรับ 157,304 บาทนะในจุดนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าราคามีลักษณะการไซด์เวย์เนาะสังเกตดูแพทเทิร์นเขาค่อนข้างที่จะอ่านไม่ยากเนาะมีการไล่ขึ้นมาตามเส้นเทรนไลน์ค่อนข้างสม่ำเสมอทำอย่างนี้มันทำให้เราสามารถเข้าได้โดยที่เรามั่นใจมากขึ้นเนาะสังเกตดูมีการเล่นขึ้นมาอย่างนี้แล้วตรงนี้ขึ้นมาอย่างนี้ปั๊บมาสังเกตดูเข้าขึ้นมาถึง 164,343 เลยนะแล้วเขาจะมาจบที่ตรงไหนก็เส้นเทรนไลน์แถว 100,000 แถว 150,000 เนาะประมาณนี้เขาจะมีแพทเทิร์นอย่างนี้แหละถามว่ามีโอกาสกระโดดขึ้นมาถึงนี้ไหมมีแต่มันค่อนข้างน้อยเพราะแพทเทิร์นเขาเล่นมาอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วเนาะหากเล่นตามกฎแบบนี้ยังไงก็ได้กำไรอยู่แล้วเนาะโอเคครับสำหรับนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามรับชมนะขอบคุณมากๆเลยที่คอยกำลังใจเสมอมานะโอเคครับรอติดตามคลิปต่อไปนะในวันถัดๆไปโอเคครับผม